ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนี้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ครับดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันนิดนึงเขาบอกเขาถามว่ารถเบนซ์ดากมอะ W210เนี่ยเขาต้องวางเครื่องใหม่เขาต้องวางเครื่องสงสัยเป็นรุ่น230นะ4สูบอยากจะวางเป็นเครื่อง280 6สูบหรือว่าเป็น320ดีหรือว่า 1J 2J ดีต้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็ได้หมดถ้าไม่อยากให้เสียรถก็แต่จริงๆนะถ้าเป็นผมนะผมจะหาเครื่องเบนซ์มือ2 6สูบมาใช่แต่ต้องหาที่มันวาจากตากลมต้องซื้อหัวตัดตากลมทั้งหัวไหนๆทำแล้วก็ตัวนี้ถ้าปีเขาไม่ได้บอกปีมาถ้ามันยังเป็น320เป็นตัวญี่ปุ่นไม่ใช่คือตัวนี้ถ้าเขาไม่ได้บอกปีมาถ้าซื้อก็ซื้อตัวหน้าไม่ได้เชนมาเลยก็ใช่ไงแล้วแปลงทีเดียวเลยก็ซื้อหัวตัดมาใช่ซื้อหัวตัดมาเลยครับเพราะว่าคุณจะต้องยกช่วงล่างด้วยเพราะว่าสปริงที่เขาให้มามันเป็นสปริงสำหรับรถ4สูบพอเครื่อง6สูบไปวางสปริงซุดสปริงโช๊คต้องเปลี่ยนจานเบรกก็ต้องเปลี่ยนขนาดถูกป่ะแล้วจริงๆนะคุณซื้อหัวตัดมาคุ้มกว่าซื้อหัวตัดแสนกว่าบาทตากลมเครื่อง320มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ยกของใส่เลยแม้กระทั่งบางโคมบางโคนไฟนงไฟหน้ากันชนกันชนก็คือมาเป็นหน้าเฟซลิฟต์เลยจริงอะคอนโซลเปลี่ยนได้แล้วก็ได้หมดซื้อบ่งซื้อเบาะภายในแปลงหน้าหลังไปเลยหน้าปัดก็ต้องเปลี่ยนเพราะหน้าปัดจาก4สูบก็ไม่ต้องไปหน้าปัด6สูบใช่ป่ะแล้ว ABS ยังทำงานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าวางเครื่อง Toyota 1J 2J พัง ABS ก็ใช้ไม่ได้ก็คือรถใช้งานได้วิ่งได้ปกติแต่ว่าระบบก็ทำงานไม่สมบูรณ์ 100% ใช่ก็แล้วแต่งบแล้วแต่ความชอบเลยอยากแรงบางคนก็เป็น 2J เทอร์โบอะไรก็เห็นมาแล้วก็มีคนวางอยู่แต่ว่าระบบเบรกก็ต้องทำเพิ่มเติมเข้าไปแต่จริงๆอ่ะเวิร์คสุดก็ไปซื้อหัวตัดตากลม320มาจากญี่ปุ่นมือ2แสนกว่าบาทต้องไปเช็คดูแล้วไม่คุ้มไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวนี้มันราคามันก็ไม่ได้แรงรถคันนึง 200,000 กว่าบาทนั่นน่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออีกแสนนึงถมลงไปอ้าวแต่ถ้ามันได้ไป320ก็ลองดูนะครับไหนๆก็ทำถ้าคิดจะรักคันนี้จะใช้ต่อไปนะใช่แต่จริงๆแล้วเครื่องเนี่ยมันไม่เสียกันง่ายๆมันสามารถโอเวอร์ฮอลทำได้อันนี้คือกรณีที่อยากจะอืดอยากจะอัปเกรดอยากซนกับมันอ่ะคือคิดได้ดีว่าคุ้มไหมเพราะว่าอะไรนะมั้ยเพราะว่าเงินที่ต้องถมไปเนี่ยขายคันนี้แล้วเอาเงินที่เพิ่มเติมขยับไปเปลี่ยนเป็น140มั้ยในงบใกล้ๆกันเพิ่มอีกนิดเดียวอ่ะใช่ไหมได้รถปีใหม่กว่าคาร์ดใหญ่กว่าไปขับ S คาร์ดก็ได้ถ้าเกิดเรางบน้อยนะคือมันต้องไปผมเยอะรถมันราคาไม่เยอะจริงๆเราไม่อยากให้ทำถ้าเครื่องมันเสียหายก็ซ่อมเฉพาะตัวมันซ่อมได้หมดนะครับจะไม่ต้องเสียเงินเยอะโอเวอร์ฮอลแล้วขายอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่าสนใจ Subaru XV ครับขอคอมเมนต์หน่อยมันก็ไม่มีอะไรต้องคอมเมนต์รถเขาโอเคทุกอย่างมีนิดเดียวล่าสุดเพิ่งคุยกับทาง Subaru มาเพื่อได้งานเขาแจ้งข่าวมาแล้วแอบถามเข้าไปว่า Subaru XV เนี่ยเห็นเมืองนอกเขามีตัวใหม่แล้วบ้านเราล่ะ Coming soon เขาใช้คำนี้คำนี้เลยคำที่พี่โอ๊ตบอกเลยนะเขาบอก Coming soon ก็แปลว่าก็เร็วๆนี้น่าจะได้เจอกันกับ Subaru XV เพราะนั้นสนใจในงบถ้ามีงบเท่านี้ก็เล่นได้นะเล่นได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วใช่เป็นรถที่ผมว่าเป็นรถที่ขับสนุกอะอาจจะบางคนอาจจะบอกเครื่องยนต์มันอืดไปไหมก็คือก็ตามราคารถในงบราคาล้านต้นๆเนี่ยล้านต้นๆตอนนี้อยู่ล้านต้นๆก็คือราคาปรับมาแล้วก็คือได้ระบบขับเคลื่อนที่เป็น all-wheel drive นะครับเครื่องยนต์ boxer 2,000 cc มี pedal shift ถ้ามันอืดหน่อยก็อาจจะเล่นเกียร์ได้เชนเกียร์ได้บ้างแต่รถเป็นรถที่ขับสนุกนะครับเป็นรถขับดีเลยทีเดียวสำหรับ XV รับสายติดอยู่นิดเดียวตรงที่บอกว่า coming soon ตัวใหม่จะมาเพราะนั้นก็ช่างใจดีๆรับสายคุณนัทนาลีฮะ
ใช่ไหมฮะผมเรียกชื่อถูกค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคืออยากได้รถที่คล้ายๆ Honda Fit แต่ว่าใหญ่กว่า Fit นะคะแต่ว่าไม่ใช่เบนซ์นะเอาคันเล็กกว่ามีงบเท่าไหร่ครับมีแนะประมาณ2ล้านกว่าค่ะ2ล้าน5บวกลบแล้วกันนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มี BMX 5อยู่แล้วก็มีรถเบนซ์อยู่แต่อยากได้รถคันเล็กๆเดี๋ยวได้คันเล็กๆแต่เป็นเหมือน Honda Fit ใช่แต่ใหญ่กว่า Fit ก็ดีค่ะเพราะว่าเซียนต้าไม่ชอบอ๋อใหญ่กับเฟสก็มีตัวเดียวไอ้นี่ดีไหมครับวอกซี่อะค่ะถ้าซื้อวอกซี่เป็นผมซื้อสเตปวากอนดีกว่าครับใช่ฮอนด้าเหมือนกันตัวใหญ่กว่าก็คือตัวสเตปวากอนใช่ใช่เพราะตอนนี้มีแต่รถใหญ่ๆอยู่ในบ้านก็เลยอยากได้รถแบบขนาดกลางสเตปวากอนครับแล้วตัวนี้ดีไซน์มาดีมากเลยดีไซน์แบบอเนกประสงค์มากสเตปวากอนใหม่แต่ว่าฮอนด้ายังไม่เอาเข้ามาต้องซื้อผ่านแต่เขาไม่มีนำเข้าใช่ผ่านเกรตัวนี้เขาว่าเกินว่าทาง Honda ไม่ทำตัวสเตปวากอนแล้วใช่แต่ว่าจริงๆให้เกย์ถ้าซื้อผมว่าดีกว่าซื้อวอกซี่นะซื้อผ่านเกรย์ได้มันได้รถปีใหม่อะวอกซี่มันปีมันก็เก่าอะนะมันรถมันออกมานานแล้วอะมันนานแล้วอะแล้วก็ตัวนี้สเตปเนี่ยญี่ปุ่นรถเยอะพอมีรถเยอะปุ๊บเนี่ยอนาคตข้างหน้าพออะไหล่มือสองมันจะหาง่ายกว่าวอกซี่แล้วเราไปดูในงานมอเตอร์โชว์ได้ไหมมีไหมในงานมอเตอร์โชว์ไม่มีต้องรถนำเข้าต้องเซิร์ชฮะต้องเซิร์ชดูใน Google ในสเตปวากอนใช่ไหมใช่ครับเป็นรุ่นสเตปวากอนคันจะใหญ่กว่าฟีดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขนาดใหญ่มากก็คือผู้หญิงขับได้ใช้งานเป็นรถครอบครัวได้เลยประตูสไลด์นั่ง7คนประตูไฟฟ้าเหมือนฟรีดอารมณ์แบบเพราะว่าตอนนี้อยากขาย Lexus RX 270ออกไปมันรถ4ปีแล้วเบื่ออ๋อเนี่ยอ่ะเห็นรูปแล้วเนี่ยผมขึ้นใหม่มากสภาพใหม่มากไม่มีชนเลยอ๋ออ่ะสีอะไรครับสีขาวมุกค่ะอ้าวไหนนะ70 Lexus อ้าวอย่างงั้นผมเดี๋ยวเอาจาก Lexus สุขุมวิทเลยเดี๋ยวผมขอรายละเอียดรถคันนี้เผื่อใครที่มองหา Lexusตัวนี้ RX 270 RX 270ปีเคลือบแก้วแล้วรถไม่เคยชนเลย12รถปีอะไรนะ2012 2012ปลายปีวันที่27ธันวาคมไมล์เท่าไหร่ครับคันนี้วิ่งไปประมาณ 79-80,000 นะคะโอ้โหวิ่งน้อย78,000แล้วมีรถหลายคันแล้วอยากขายเท่าไหร่น่าจะประมาณ2ล้านล้านเก้า2ล้านอะไรเงี้ยประมาณแต่รถเคลือบแก้วมาด้วยค่ะรถดูแลอย่างดีเช็คศูนย์ตลอดRX 270 Lexus สีขาวมุก Lexus สุขุมวิทสีขาวมุกใช่ใช่ท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้กับเจ้าที่หลังไมค์นะครับนะครับแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูนะเป็นสเตปวากอนของ Honda ค่ะขอบคุณค่ะครับครับนัทรีครับเอ้ยมันเป็นคนเขาโทรมาขายรถวันนี้กลายเป็นรายการขายรถไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็จัดให้แต่ว่าก็ไปดูกันที่ดีต่อรองเอาอย่างนี้ผมไหนๆมาขนาดนี้นะพี่บอสคุยกันนะถ้าตกลงกันได้เอารถมาที่นี่เดี๋ยวช่วยดูให้เป็นตัวกลางให้เป็นตัวกลางให้ช่วยดูให้เฉยๆนะว่าสภาพเป็นไงตอนที่เหลือเรื่องราคาไปต่อรองกันเองเพราะเราไม่ได้อะไรด้วยครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ไปพร้อมคุณแน่ๆ